ฮัลโหลวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ที่แบบเป็นความฝันของทุกคนนะคะนั่นก็คือเป็นอาณาจักรของสะสมแต่คลิปนี้เรายังจะไม่รีวิวไม่พาทัวร์อาณาจักรแต่เราจะมารีวิวรถ2คันก่อนนี่นะคะทุกคนคือรถที่เราจะพามารีวิวแต่เราจะไม่ได้ให้ดูอันนี้นะคะเราจะให้ดูของจริงเลยคืออาชาเนี่ยไปรู้จักพี่เฮงซึ่งเขาเป็นคนที่สะสมรถแล้วก็โคเพ่นทำให้เรามารู้จักกันก็คือจะมารีวิวรถจริงๆคนขอมาค่อนข้างเยอะแล้วเราเคยถ่ายรีวิวไปรอบนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงตอนนั้นนะครับคือเมื่อก่อนรถจ้าเนี่ยมันจะเป็นแรปหมดเลยนะครับแรปเป็นรถการ์ตูนนะครับเป็นรถแม็กควีนแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบเต็มๆแล้วก็เจาะลึกเป็นพิเศษรถที่เราจะพามารีวิววันนี้ชื่อว่าไดฮัตสุโคเพนใช่แล้วค่ะเป็นรถเล็กๆซึ่งคนที่ไม่รู้ว่ามันเป็นไดฮัตสุเขาก็จะถามว่ามันคือรถอะไรทำไมมันแปลกมากคือรถคันนี้นะคะตอนที่มันเป็นแม็กควีนอะขับไปไหนทุกคนก็จะแบบมองด้วยความที่มันเป็นแม็กควีนสองคือไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรเพราะมันดูแบบมันดูไม่คุ้นตาแต่มันดูเป็นรถสปอร์ตมันเป็นกึ่งๆแล้วรถสปอร์ตใช้เรียกคำว่าอะไรเป็นอีโคสปอร์ตคาร์ก็ได้นะผมว่ามันเป็นรถสปอร์ตหรือว่ารถคูเป้ที่เล็กที่สุดคันหนึ่งก็ว่าได้นะครับคือจะมีไม่กี่ยี่ห้อที่เขาทำแบบนี้ออกมานะครับก็จะมียี่ห้อไดฮัตสุนี่แหละไดฮัตสุโคเพนนะครับเราก็รู้สึกว่าของ Honda เขาก็จะมีทำออกมาเหมือนกันชื่อรุ่นอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอะไรสักอย่าง Honda ใช่เขาก็จะทำออกมาเหมือนกันนะครับไดฮัตสุโคเพนจะเป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กเปิดประทุนได้น่ารักประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคันนี้เนี่ยนะเครื่องเนี่ยนะครับ660 cc ใช่คือเครื่องเล็กมากแต่มันพุ่งแรงเพราะมันเป็นเครื่องเทอร์โบแล้วมันเบาคือรถทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราขับกันนะครับรถอีโคคาร์ธรรมดาเนี่ยมันก็อย่างน้อยเครื่องมันก็จะ 1,300 1,500 1,600 อะไรเงี้ยแต่เนี่ยลองคิดดูว่า660 cc เนี่ยมันเล็กกว่าพวกนั้นประมาณ3เท่าด้วยกันใช่แต่ว่าก็อย่างที่ชาบอกคือพอมันเป็นเครื่องเทอร์โบปุ๊บเนี่ยมันจะสปีดมันค่อนข้างดีเคยลองขับนะอัตราการพุ่งต้นเนี่ยมันแรงกว่าแจ๊สด้วยซ้ำไปมีแรงม้าอยู่64แรงม้าต้องบอกว่าเป็นรถที่หน้าตาค่อนข้างโดดเด่นนะคือขับไปไหนเนี่ยคนมองคนงงว่าเอ้ยรถอะไรมันเล็กขนาดนี้โคเพนเนี่ยรู้สึกเขาทำออกมา2รุ่นด้วยกันมันจะมีเป็นไฟมนๆด้วยอะรุ่นเก่าจะเป็นแบบจะเป็นรุ่นที่เป็นไฟกลมมันก็จะต้องกลับไปช่วงสักประมาณปี2000นิดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอออกมาเป็นเนี้ยตัวใหม่คือตัวนี้แต่รสชาติเนี่ยปี2015ใช่แล้วไฟมันก็จะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นแล้วเวลาเราเปิดไฟมันจะเป็นตัว L แบบเท่มากเป็นคล้ายๆตัวดีด้วยอะตัวไดฮัตสุอันนี้คือเก๋เต็มอะมัน140เองนะซึ่งเราขับได้เหยียบสุดได้ประมาณ125หรือ130ก็คือเต็มแล้วรถคันนี้เนี่ยนะครับก็จริงๆมันเป็นรถนำเข้านะครับในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีศูนย์จำหน่ายไดฮัตสุอย่างเป็นทางการนะครับก็เราต้องซื้อเกรย์มาร์เก็ตนะครับเป็นรถนำเข้าตอนนี้ร้านที่เราซื้อเขาก็ไม่มีแล้วด้วยดังนั้นคันนี้จะหายากมากๆนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณสัก600,000กว่าบาทสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าพอมันนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยในราคาเมืองไทยมันก็จะล้านกว่าไปบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้อรถคันนี้แม่งแบบคิดยังไงถึงซื้อเพราะราคาตั้งล้านกว่าบาทได้รถที่แบบ660 cc เองคิดยังไงครับคุณชาครับน่ารักค่ะคือชาเป็นคนซื้อของจากรูปลักษณ์นะแล้วก็คุณภาพประมาณนึงคืออันนี้เป็นรถคันแรกของชาที่ชาหัดขับเลยชาก็ไม่ได้มีตัวเปรียบเทียบเยอะก็คิดว่ามันโอเคแล้วแต่ว่าก่อนที่ชาจะซื้อทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยชาแบบขับไม่นานหรอกมอเตอร์เวย์ปิวกระจายเลยแต่ว่าพอไปขับมอเตอร์เวย์จริงๆมันไม่ปิวนะเพราะว่าด้วยความที่มันต่ำแล้วมันเตี้ยมันแบบติดดินมากๆเหมือนนั่งสเก็ตบอร์ดแล้วไถอ่ะแล้วมันขับง่ายมากๆใช่ก็แบบรักมากชาขับมาน่าจะ5ปีแล้วคันนี้ก็คือซื้อด้วยเรียกว่าอารมณ์ล้วนๆเหตุผลไม่ต้องเหตุผลน่ารักไงตอนนี้หาไม่ได้แล้วด้วยอารมณ์น่ารักเหตุผลคือแพงเดี๋ยวจะพามาดูแบบรอบคันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับเป็นไฟ LED แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นนี่รายกันชนนะครับตัวระบายความร้อนก็จะมาแบบคล้ายๆเป็นรังผึ้งไว้อยู่ในประมาณนี้มีไฟตัดหมอกมาให้รู้สึกว่าแม็กคันนี้นะครับขอบถ้าจำไม่ผิดก็คือขอบ14หรือขอบ15นะครับซึ่งจะหายางซีรีส์ที่ใส่เนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบมันไม่ได้จำหน่ายในไทยดังนั้นการหายางเปลี่ยนเนี่ยต้องหารุ่นที่มันเทียบเคียงกันรุ่นตรงๆจะไม่มีนะครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรนะไฟเบอร์คือมันไม่ใช่เหล็กอ่ะคือชนแล้วมันไม่ยุบอ่ะใช่ไหมแต่มันจะหายไปเลยอ่ะเพราะมันเขาเรียกไฟเบอร์ใช่ป่ะชนแล้วไม่ต้องกลัวพิการเพราะตายแน่นอนแค่นี้มันเล็กมากตัวเล็กมากแต่มันนั่งเนี่ยมันมี2ที่นั่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่านั่งสบายนะทุกคนจะถามว่าเฮ้ยคน180นั่งได้หรอพี่โอก็180ก็นั่งได้สบายนะ185ก็นั่งได้ไอ้ก็185ยืดถดนะแต่วันนี้อากาศร้อนก็จะยืดได้นี่นะครับแล้วอันนี้มาที่ฝาเติมน้ำมันก็จะฝาแบบสปอร์ตถ้ารถทั่วไปมันก็เป็นฝาสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมแต่นี้เขาจะทำออกมาเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาดูข้างหลังรถกันบ้างนะครับข้างหลังรถคันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยคือไฟท้ายค่อนข้างแปลกคันนี้คือถ้าขับมาไกลๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนรถทั่วไปเหมือนตรงนี้มันจะคล้ายๆตัว D นะใ
นะจากไดฮัตสุนะครับตรงนี้เป็นไฟท้ายคล้ายๆเหมือนตัวดีตอนที่เราซื้อมาเนี่ยท่อเป็นแบบ1ท่อท่อมันจะเป็นแบบกลมๆแล้วเป็นยวงออกมาแต่ว่าอันนี้เราไปแต่งให้เป็นท่อคู่นะครับเชื่อมกันออกจริงทั้ง2ท่อเลยเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูปึ๊บนี่นะครับเป็นหลังคาค่ะฝากระโปรงท้ายก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับอันนี้คือเราเปิดประทุนแล้วหลังคาเขาก็จะไปเก็บอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายแต่ว่าตอนที่ประทุนมันปิดอยู่เนี่ยก็เก็บของได้เยอะนะใช่แล้วก็ตอนนี้แม้มีหลังคาเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บของได้นะมันจะมีที่ดึงออกมานะคะแล้วเราก็สามารถแบ่งเก็บของได้คือที่มันใหญ่เพราะมันต้องเก็บหลังคาได้คนก็ตกใจเหมือนกันนะเวลาไปซื้อของใหญ่ๆว่าเฮ้ยรถคันแค่นี้แต่เก็บได้รุ่นละชาเนี่ยไม่มีแม้แต่วิทยุอันนี้พอคนรู้ก็จะตกใจมากยิ่งแพงด้วยวิทยุก็ไม่มีอีกแต่เราไม่ได้ขับรถแบบเยี่ยมๆเลยทุกคนมีลำโพงนะคะสามารถต่อ AUX ได้ก็ AUX อย่างเดียวคือไม่มีหน้าจอใช่ใช่ไม่มีกล้องถอยหลังไม่มีอะไรใดๆให้มองก็คือว่าถ้าอยากฟังเพลงก็ต่อเข้ามือถืออย่างเดียวเบาะรถคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ทรงค่อนข้างสปอร์ตโอบรัดกระชับตัวดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาที่เกจนะครับเกจก็นะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคือเต็มเนี่ยวิ่งเต็มที่เลยคือ140กิโลเมตรเท่านั้นใช่แต่ว่าเราก็ไม่ควรเหยียบเต็มเพราะมันก็จะสุดไปแล้วเครื่องก็จะเริ่มเหม็นเพราะมันกำลังจะไหม แล้วก็เหยียบได้แค่ประมาณ120อะไรเงี้ยกำลังดีพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็มีไม่มีอะไรมากนะครับเกจเนี่ยมีแค่น้ำมันความเร็วนะครับแล้วก็รอบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม start stopใช่ไหมเป็น push start stop นะครับไม่ต้องเอากุญแจไปเสียบนะครับแล้วก็นะครับมาที่แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้จะเป็นแอร์ออโต้นะอันนี้แอร์ออโต้มาให้นะครับก็จะมีกำหนดอุณหภูมิได้นะครับความแรงของแอร์อะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมีแค่นี้เลยมีแค่ปุ่มควบคุมแอร์เพราะว่าไม่มีควบคุมอย่างอื่นนะครับ แล้วก็เบาะนี้สามารถปรับหุ่นได้นะสมมติถ้าเราไปขับที่เมืองหนาวแต่เมืองไทยก็ไม่น่าจะต้องปรับเพราะว่าร้อนมากอยู่แล้วคือถ้าว่าด้วยการเอาของใส่ในรถในแบบช่องโดยสารมันก็จะวางอะไรไม่ได้เยอะมากเราก็จะต้องไว้หลังรถนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามแหละนะก็มีแบบตะข่ายให้เราใส่ของได้มีตรงกลางที่วางของมีวางแก้วนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ด้วยใช่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยนะรถคันนี้นะครับวิธีการเปิดประทุนเนี่ยมันก็จะเป็นออโต้ผสมแมนนวลหน่อยๆนะครับเราก็จะต้องกดปุ่มนี้ก่อนทั้งสองข้างปึ๊บแล้วเราก็จะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดประทุนแล้วก็จะมีไฟโชว์นะครับว่าขณะนี้กำลังเปิดประทุนอยู่นะเรียบร้อยถือว่าเปิดประทุนเป็นการเสร็จสิ้นครับแต่เราก็ไม่ได้ขับแบบเปิดประทุนเลยเนาะเพราะว่าร้อนครับเมืองไทยไม่ไหวเหมือนกันคือ1คือคนมองด้วย2เรื่องของฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ยก็หน้าหนาวอ่ะอาจจะเปิดประทุนได้ปีละครั้ง2ครั้งหน้าหนาวออกไปขับเล่นแบบใกล้ๆแบบแถวบ้านอะไรเงี้ยนี่นะคะแล้วก็เวลาเราจะเปิดหลังรถหรือว่าเปิดฝาน้ำมันอ่ะเราจะต้องเปิดในนี้มันก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะคะให้เราเปิดก็คือก็สะดวกนะแล้วก็เวลาเปิดกระจกมันก็อยู่ตรงกลางคือจริงๆมันใช้งานง่ายมากกับรถคันนี้คืออย่างที่บอกเป็นรถคันแรกที่เราฝึกขับเลยแล้วเราก็ชอบมากเพราะเหมือนขับโอคาร์ดอะมันขับง่ายจริงคือแบบเลี้ยวก็คือเลี้ยวเลยไม่มีความใหญ่ที่เราจะต้องมาพะวงนะของอาชาเนี่ยเป็นรถแบบสีคลาสสิกนะคะเป็นสีออริจินอลของเขาก็คือสีฟ้าๆเทาๆแต่นี่ค่ะทุกคนเป็นรุ่นแต่งเต็มคืออันนี้เนี่ยแต่งพาร์ทด้วยนะแล้วก็มีแบบสปอยเลอร์อะไรอย่างงี้ด้วยก็คืออันเนี้ยจากรถชาติเนี่ยคือรถแบบเดิมๆนะรถที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วเดี๋ยวพามาดูอีกคันในรุ่นเดียวกันเนี้ยแต่ว่าคันเนี้ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นรถของพี่เฮงนะครับนะโคเพนเหมือนกันโอ้โหคันนี้คือเฟี้ยวมากนะฮะบาร์มีอะไรเหมือนรถแข่งเลยอ่ะแล้วก็แบบตรงนี้ก็เป็นแบบเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยคือคันนี้เขาแรปนะฮะมาลอกคันเลยลาย Liberty Walk เนี่ยรู้สึกก็จะเป็นสำนักแต่งของทางญี่ปุ่นเขานะครับคือพี่เองเขาก็ไปแรปมานะครับดูสิหน้าตาเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะทั้งสองคันคือเขาทำมาลอกคันเลยนะครับเขาบอกว่าแรงบันดาลใจของการแต่งรถคันนี้นะชุดแต่งเนี่ยคือได้แรงบันดาลใจมาจากนิสสันGTR นั่นเองนะครับเขาก็เลยเอาโลโก้ GTR มาใส่ข้างหน้านะครับมีเขาเรียกว่าสเกิร์ตรอบคันนะครับนี่สเกิร์ตเตี้ยมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะขับไม่ได้เพราะว่าคันนี้เขาติดไอตัวที่มันเป็นระบบถุงลมตัวนี้เขาก็มีไฮดรอลิกนะฮะสามารถขึ้นลงได้นะครับมีชุดแต่งรอบคันตรงซุ้มล้อเนี่ยเขาก็ขยายนะครับให้เป็นเหมือนกับ wide body ด้วยแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับดูสิแม็กใหญ่นะครับแล้วแก้มยางเนี่ยโอ้โหเล็กมากๆเลยนะครับคือถ้าขับแบบนี้ขับไม่ได้แน่นอนมันต้องยังไงก็ต้องเอาขึ้นได้อย่างนี้ชนนะครับนะสปอยเลอร์หลังนะครับสีดำด้านนะครับ
ตอนแรกเราก็จะติดนะเพราะว่า McQueen อ่ะจริงๆแล้วมันมีสปอยเลอร์ล่ะแล้วอุปกรณ์ที่เขาติดเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนคัสตอมขึ้นมานะเพราะว่าด้วยรุ่นรถคันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบชุดแต่งในไทยแค่อะไรแบบง่ายๆอย่างเช่นทุกอย่างก็หายากมากเลยรุ่นนี้เพราะมันแบบมันเล็กเกินไปไดคัตสุเขาก็ทำแบบรุ่นใหญ่ๆไงอันนี้ก็สปอยเลอร์หลัง2อันอ่ะนี่มีปีกแล้วก็มีตัวที่เป็นหางตูดเป็ดหน่อยนึงนะของเราก็จะไม่มีของเราก็เป็นตูดเป็ดเรียบๆนะแต่นี่ก็คือเหมือนเสริมออกมาให้เป็นสีดำด้านด้วยนะครับของเราท่อคู่อันนี้ก็คือดับเบิลคู่เลยมีสองข้างข้างละ2อันนะครับแล้วก็เป็นแบบชุบมาเรียบร้อยแต่งเต็มมากนะใช่คือวันนี้เรามารีวิวคือแบบออริจินอลแล้วก็แบบแต่งเต็มนะคะจริงๆมันก็แล้วแต่ความชอบนะเราสามารถแต่งเป็นแบบได้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนี่ข้างในรถคันนี้นะครับเบาะนะครับเขาก็เป็นเบาะที่เหมือนเขาไปหุ้มมาหุ้มหนังนะอาคันทาร่านะครับแล้วก็ปักโลโก้ Liberty Walk นะครับก็คือเป็นคอนเซ็ปต์พวงมาลัยทุกอย่างนะโลโก้พวงมาลัยก็มาเป็น Liberty Walk นะครับหุ้มพวงมาลัยเรียบร้อยนี่นะฮะความพิเศษเลยต้องสังเกตที่เกียร์เขานะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ที่เป็นดาบซามูไรด้วยก็อย่างที่บอกนะครับคือเป็นสำนักแต่งของญี่ปุ่นเขาต้องแต่งให้แบบว่าเป็นญี่ปุ่นเต็มๆนะครับนี่เราลองสตาร์ทเครื่องไหมอ่ะดิหุ้ยพอเปิดปุ๊บมันมีไฟด้วยนี่เดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่นะฮะคันนี้มีเกียร์มีอะไรครบนะฮะทำไฟทำอะไรมาแบบทำมาหมดแล้วพอมีจอแล้วดูแบบไฮโซเลยอ่ะโครงสร้างไม่มีอะไรเลยนี่ดูโลโก้มีไฟนะครับใต้ประตูนี่พอเปิดมาปุ๊บเขียน GTR เลยโอเคเราก็รีวิว2คันเลยนะคือจริงๆมันก็เป็นรถที่แบบน่ารักใครเห็นใครก็แบบถามคนสามารถมาชวนคุยได้เกี่ยวกับรถนี่มันรุ่นอะไรอะไรเงี้ยนี่คือการรีวิวนะครับไดฮัตสุโคเพนนะครับก็ใครที่อยากได้นะจริงๆตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าหาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีน้อยมากแล้วตอนนี้ไม่มีศูนย์จำหน่ายเลยนะครับก็ถ้ามีก็น่าจะต้องนำเข้าอย่างเดียวซึ่งนำเข้าตอนนี้ก็น่าจะยากพอสมควรคนที่อยากจะได้มันแล้วแต่ดวงนะตอนนี้ขายไหมเนี่ยคิดอยู่คือไม่ได้อยากขายเพราะเสียดายแต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้ขับเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบได้ออกไปลุ้นแล่นก็เลยไม่รู้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ติดตามติดตามว่าจะขายหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่จริงๆแล้วสามารถใช้งานได้ในทุกๆวันนะคือเป็นรถที่ใช้ในเมืองได้อย่างสบายนะครับมันจะแตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปคือรถสปอร์ตทั่วไปเนี่ยขับทุกวันมันอาจจะค่อนข้างลำบากด้วยความร้อนของเมืองไทยแล้วก็ด้วยเครื่องที่มันแรงไม่เอื้ออำนวยกับถนนในกรุงเทพอะไรเงี้ยที่รถติดแต่คันนี้เป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกๆวันที่สำคัญคืออะไรคือประหยัดน้ำมันมากๆแล้วเต็มถังคันนี้เติมเท่าไหร่แก๊สพอก็ห้าเต็มถังเท่าไหร่แต่ก่อนอ่ะ600-700เองนะขับได้หลายวันมากๆนะคะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ารถมันตัวแค่นี้มันขับได้จริงยังไงชาเนี่ยขับทุกวันประมาณ5ปีเลยนะไม่มีปัญหาเลยเรื่องเครื่องเรื่องแอร์เรื่องอะไรเงี้ยคือแบบเขาทำมาดีก็รถญี่ปุ่นนะเนาะไดฮัตสุคันนี้ประมาณขับมอเตอร์เวย์แบบทุกวันเลยประมาณ50,000 โลแล้วคันนี้นะครับก็นี่เป็นคลิปรีวิวรถนะครับที่หลายๆคนก็คือเรียกร้องมาก็อยากจะดูว่าเรารีวิวรถ McQueen เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เลยมารีวิวให้ในสภาพที่มันไม่ได้เป็น McQueen แล้วโตแล้วเป็นวัยรุ่นโตแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงอันนี้มันก็จะดูแบบสีออกแนววินเทจหน่อยนะครับนะฮะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เฮงด้วยนะเฮงสการาชครับเดี๋ยวคลิปต่อจากคลิปนี้ที่เรารีวิวรถแล้วนะครับเราจะพานะครับไปทัวร์อาณาจักรของสะสมของพี่เฮงนะครับเฮงสการาชครับมีทั้งรถมีทั้งของเล่นมีโมเดลฟิกเกอร์อะไรเยอะแยะไงเดี๋ยวรอติดตามนะคลิปต่อไปในช่องชาช่าเลโอนะครับใช่แล้ววันนี้ก็นั่นแหละไปแล้วนะคะอย่าลืมกดซับอย่าดูคลิปอะไรก็บอกด้วยบายบาย